สวัสดีค่ะส้มจีฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้ส้มจีจะพามาชมกับรถคันนี้เลยค่ะ Next Gen Ranger XLT ค่ะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 799,000 ค่ะแต่งกระจังหน้านะคะหล่อๆแล้วก็ใส่ล้อแม็กขนาด16นิ้วค่ะคันนี้แต่งหล่ออะไรขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยนะคะเราเปลี่ยนกระจังด้านหน้าใหม่ค่ะ FORD ค่ะ Ford เป็นตัวใหญ่นะคะสีดำตัดขอบด้วยสีน้ำเงินแบบนี้เท่ๆเลยค่ะเพิ่มไฟกระจังหน้า3จุดค่ะใส่ครอบไฟนะคะ Ford Ranger นะคะตัวนี้ใส่ให้ครบเรียบร้อยเลยเพิ่มมิติให้กับตัวรถค่ะโคมไฟหน้าเขานะคะก็จะเป็นโคมไฟหน้าตัวทรง C แคมป์นะคะเป็นไฟทรงใหม่เลยนะคะไฟวิ่งกลางวันนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้าค่ะเป็นLED Multi Reflector ค่ะไฟด้านหน้าเป็นไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็พร้อมแถบตกแต่งงานโครเมียมแบบนี้ด้วยค่ะด้านล่างจะมีหูลากจูงนะคะสำหรับรถรุ่นแคปรุ่นท็อปนะคะก็จะมีตัวหูลากจูงให้1ตำแหน่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันนะคะด้านข้างค่ะคิ้วล้อมาจากโรงงาน3นิ้วค่ะเปลี่ยนรองเท้านะคะล้อแม็กให้ใหม่หล่อมากๆเลยค่ะคันนี้ใส่ล้อแม็กขนาด16นิ้วค่ะเป็นลายมาเวลนะคะสีชานะคะหรือว่าน้ำตาลแบบนี้นี่เองค่ะใส่ขนาด16นิ้วค่ะยางใส่ยางแฮนด์คุกค่ะเป็น AT2 ซีรีส์ยางใส่ยาง265ค่ะ60 R16 ค่ะเท่มากเลยนะคะยางแฮนด์คุกก็วิ่งดีวิ่งเงียบนะคะโชคนะคะตัวนี้ก็เป็นโชคเดิมนะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะคะไม่ได้ยกนะคะคันนี้ก็เท่มากๆเลยนะคะใส่แค่นี้ก็หล่อแล้วนะคะแก้มข้างนะคะก็ใส่เป็นงานโครเมียมแบบนี้มาจากโรงงานเลยเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบค่ะ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟนะคะที่กระจกข้างด้วยนะคะกันสาดติดให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะเบ้ารองมือจับสีดำนะคะบันไดข้างนะคะก็จะเป็นสีดำมาจากโรงงานพร้อมตัวกันลื่นให้กับลูกค้าด้วยค่ะฟังก์ชันพิเศษสำหรับรถแคปนะคะเวลาที่เราล็อกรถนะคะกระจกด้านข้างนะคะก็จะพับให้เราด้วยค่ะนี่พับแบบนี้เลยเท่ๆเลยนะคะปลดล็อกนะคะกระจกกลางให้เลยค่ะสามารถใช้ปลดล็อกนะคะล็อกรถได้ด้วยกุญแจนะคะหรือนี่สอดมือแบบนี้นะคะก็ปลดล็อกหรือกดตัวนี้เองก็จะล็อกนี่ค่ะกดตัวนี้นะคะกุญแจอยู่ในรัศมี70เซนนะคะนี่ค่ะกระจกก็จะล็อกให้แบบนี้เลยค่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะคะด้านท้ายตัวรถค่ะใส่ตัวไลเนอร์ให้ครบเรียบร้อยค่ะกระบะท้ายลึก540มิลลิเมตรนะคะแล้วก็กันรอยนะคะด้านข้างตัวรถค่ะพร้อมกับตัวเอาไว้รอนะคะช่องนี้เขาจะทำไว้รอตัวสปอร์ตบาร์ค่ะด้านท้ายนะคะก็จะมีตัวกันกระแทกนะคะพร้อมกับไม้บรรทัดด้วยแล้วก็มีงานที่ใช้ล็อกตัว C แคมป์ได้ค่ะด้านท้ายตัวรถฝาท้าย Ranger ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็น Ranger ปั๊มนะคะมาในตัวชิ้นงานฝาท้ายเลยค่ะกันชนท้ายนะคะสีเดียวกับตัวรถพร้อมตัวกันลื่นนะคะบันไดข้างมาให้2ฝั่งเลยนะคะทุกคน XLT มีมาให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ข้อไฟนะคะก็ใส่ข้อไฟ Ranger นะคะช่วงล่างดีมากๆนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะคะย้ายโชว์ออกมานอกแหนบนะคะแหนบซ้อนกัน4แผ่นนะคะมีตัวกันกระแทกนะคะด้านบนด้วยถ้อยเสียเปลี่ยนทรงจัดทรงใหม่นะคะลุยน้ำได้อย่างเหมือนเดิมนะคะ80เซนค่ะเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถกันนะคะสอดมือค่ะรถปลดล็อกให้นะภายในนะคะตัวเบาะเองก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะรายพิเศษแบบนี้เลยนะคะเป็นรายพรีเมียมค่ะเบาะปรับได้นะคะพนักเอนด้านหลังเดินหน้าถอยหลังได้ครบหมดเลยค่ะพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าค่ะพร้อมมัลติฟังก์ชันมากมายเลยนะคะด้านขวาจะควบคุมหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันครูซคอนโทรลแล้วก็จำกัดความเร็วมาให้ด้วยค่ะหน้าจอระบบปฏิบัติการนะคะเป็นซิงค์4นะคะ A นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะแอป Ford Pass มาใช้งานได้ด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแบบนี้เลยแล้วก็มีวอลเล็ตชาร์เจอร์นะคะไร้สายอยู่ด้านล่างมีช่อง USB Type C ให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะมีตัวเกียร์นะคะนี่คือคันเกียร์ของเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะเกียร์ถอยอยู่ข้างเกียร์1นะคะมีที่เท้าแขนด้านหลังนะคะพร้อมกับตัวกล่องเก็บสัมภาระด้านหลังด้วยนะคะก็จะมีตัวช่องกุญแจที่ลูกค้าสามารถวางลงไปได้นะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะวางเข้าไปตรงกลางนะคะก็จะสามารถ
สตาร์ทรถสำหรับกรณีที่กุญแจเราแบตหมดนะคะวางตัวนี้ได้เลยก็มีช่องชาร์จไฟข้างในนะคะในช่องเก็บของตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งค่ะภายในก็หรูหรากว้างขวางมากค่ะสามารถดาวน์โหลด Effort Part มาใช้งานได้หลากหลายเลยนะคะไฟหน้าก็ได้ฟังก์ชันไฟหน้าออโต้มาให้ครบเรียบร้อยเลยนี่ลูกค้าสามารถนะคะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เลยลงอุโมงค์ฟ้ามืดนะคะไฟหน้าติดให้เราอัตโนมัติเลยค่ะสามารถปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าได้นะคะเพิ่มลดความสว่างของหน้าปัดค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแผงแอร์ดีไซน์ใหม่นะคะแผงข้างนะคะตัวกระจกไฟฟ้าหูช้างก็พับไฟฟ้านะคะมาให้ครบเลยตัวปลดล็อกนะคะเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้นะคะแผงข้างเป็นสีดำค่ะรถมีให้เลือกนะคะตัวนี้คันนี้สีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีสีขาวสีดำสีบรอนซ์นะคะแล้วก็เทาดำค่ะชอบสีไหนก็สามารถสั่งแต่งได้ตามชอบเลยสนใจรถแต่งหล่อๆเท่ๆนะคะส้มจี๊ดฟอร์ดพระนครโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะคะอยากได้รถสวยแต่งรถเท่ก็ส้มจี๊ดฟอร์ดพระนครเลยนะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะดาวเบาๆสบายๆนะ 2-3 หมื่นก็ออกรถได้แล้วนะคะสำหรับรถ Cab XLT แบบนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของส้มจี๊ดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ